ข้าตรงนะเนี่ยคนอื่นนะคนอื่นยังไม่มาเลยโอ้โหแบบนี้ไม่ถูกต้องแบบนี้ไม่ถูกต้องตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง51ครับผมผมเดินทั่วเลยผมมาตั้งแต่เที่ยง20กว่าจนตอนเนี้ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงของทางนัดกี่โมงประเด็นคือองลีมาได้แต่ผมไม่ได้รอจบคนครับใช่ตอนแรกองลีจะไม่รอนี่ก็เลือกเปิดองลีไปองลีนั่งรออยู่เพียงแค่3คนเองเหรอ2คนด้านหน้าแล้วมาถึงที่อเมริกาอเมริกาซิตี้นะครับผมตอนนี้ผมจะบอกอะไรฮะที่เนี่ยใกล้บ้านองลีมากคือประมาณ3สถานีจาก MRT ก็ถึงแล้วแต่องลีเครื่อง BTS คือตอนแรกองลีไปสยามก่อนไปรอชมคุณไม่รู้ว่ามันทำเพื่ออะไรกันเลยตอนนี้เรากำลังรอเฟิร์สแล้วก็บิ๊กเฟิร์สเริ่มมองกล้องแล้วคนนี้ไม่หล่อไหมในกล้องหล่อแน่นอนครับมันมีโหมดบิวตี้ครับอันนี้เรียกว่าที่ร่มหรือว่าที่แสงอะที่ร่มร่มหนาวพี่ไม่มีสาระเลยคือตอนนี้เราเจอปัญหาครับฝนตกแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวจะไม่ตกนั่นแหละเป็นไรและนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของเราอันนี้ประมาณโอ้มาแล้วเขามาแล้วมาแล้วเหรอครับมาก็สายเดี๋ยวจะมาอะไรผมมาถึงตั้งแต่เที่ยงวันนี้เราจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นกล้องผมชักชวนเขาเข้าวงการกล้องฟิล์มปกติทุกคนถ่ายกล้องฟิล์มเหมือนกันปกติชอบกล้องฟิล์มแต่ไม่ได้ถ่ายกล้องฟิล์มครับแต่ว่าหลังจากที่ได้กล้องตัวนี้มาแล้วเราก็ไปภูเก็ตแล้วก็ตกหลุมรักกล้องฟิล์มไปตลอดกาลแล้วทำไมผมมองไม่เห็นผิดด้านหรือเปล่าผิดด้านสวัสดีครับและนี่คือรายการ Brother Diary ครับผมเตรียมมือดังมากครับทุกคนวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาจิ๊บเล่นกล้องฟิล์มกันครับเพราะว่าพวกเราเป็นแก๊งกล้องฟิล์มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลประเทศกระพริบใช่พวกเราก็มีกล้องพกติดตัวกันมาคนละชิ้นกล้องอะไรมาบ้างแนะนำหน่อยกล้องฟิล์มครับจบแล้วแล้วก็จะมาถ่ายวิวแถวนี้แถวนี้คือแถวไหนอเมริกาใต้ครับผมโอเคดิตอนนี้เรายืนอยู่ที่ดีโอสยามนะครับผมวันนี้จะไปไหนกันไปเรื่อยๆไปทัวร์ไปออนทัวร์ประเทศไทยนะครับพูดวันนี้เราก็จะไปถ่ายรูปครับถ่ายฟิล์มมันตรงนี้อ๋อที่รอใส่ให้นี่นะครับแกนกล้องฟิล์มตั้งแต่ไปภูเก็ตอ่ะผมไม่เคยใส่เองเลยก็คือไม่ได้คือมันมีตอนนึงที่เขาเลยบอกเบิร์ดสอนหน่อยแล้วเบิร์ดก็หยิบกล้องมาแล้วมันก็พูดแบบถามว่ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับเวลาถ่ายเสร็จอ่ะกดช็อตนึงปุ๊บมันจะขึ้นเลขให้ดูว่าแบบถ่ายไปกี่รูปแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคป่ะ Let's go ถ้ากล้องฟิล์มมันดูได้ก็รู้ว่าเป็นยังไงจะดีมากพี่ไม่ทันหรอกเข้าใจบุญของผมนะครับถ่ายศิลปะครับผมชอบเดี๋ยวโมนาลิซาใส่หน้ากากครับสวยดีผมชอบพี่ครับไม่เอาไปตั้งของเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราถ่ายกล้องฟิล์มกันไม่ใช่เหรอขอแวะน้องเล่นนิดนึงครับทุกคนคือดินแดนของเฟิร์สเองนะมันคือโมเดลตัวนั้นด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวไหนเล่าสิเรามาอยู่นี่ได้ไงเราถ่ายรูปครับอองลีครับเพราะว่าถ้าซื้อได้สักตัวหนึ่งเขาก็จะมีกำลังใจในการถ่ายรูปมากขึ้นเราแค่แวะมาทำอะไรแวะมากินข้าวนี่คืออาหารของเราพี่เต้ชอบเปล่าชอบพี่เต้สะสมของหรือเปล่าสะสมตัวผมมีไม่เยอะครับ
ตอนอยากสะสมแต่ผมหาแหล่งซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็หาเจอแล้วแล้ววันไหนกลับมาซื้อครั้งหน้าพามาอีกมาไหมมาครับมาทุกคนเราถ่ายรูปฟิลของเราแล้วไม่ต้องเลยที่กล้องฟิล์มอ่ะไม่ต้องแล้วต้องถ่ายแบบนี้แหละน้องลีอยากได้อะไรอยากได้ทุกอย่างเลยทุกคนครับวันนี้ผมยังไม่ซื้อรอติดตามแดรี่ข้างหน้าครับใช่ครับกลับไปที่คอนเทนต์กล้องฟิล์มเข้ามาที่เมกะก่อนเพราะว่าพอเราออกมาอากาศก็เป็นใจให้เราแดดมาแล้วให้ตรงเหลืองๆอ่ะปรับโฟกัสให้มันตรงหน้าดีแล้วฟิล์มเบิร์กก็ได้หมดเป็นเรียบร้อยนะปรับใหม่แล้วนะฟิล์มใหม่แล้วคนมันจะเหมือนกันหมดวันนี้เราอยู่สำเพ็งนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเคยมาครั้งหนึ่งในชีวิตครับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับนี่ไงร้านนี้เคยมาร้านหัววันนี้ไปไหนก็แวะครับตรงนี้ต้องถ่ายรูปดูดิทุกคนแพลนไปนู่นครับรึไปหันละเฟิร์สไปหันละร้อนมากเลยตอนนี้ครับเราอยู่ที่สะพานหันนะครับร้อนตอนนี้หนาวมากประมาณแบบลบ4อันนี้หนาววันนี้เราจะมากระโดดคลองเล่นนะครับว่าใครกระโดดได้ลึกเพอร์เจอร์ไปเรื่อยอ่ะเอาเว้นไปเรื่อยครับเรียบร้อยไหนดีป่ะดูหน่อยเจ๋งป่ะได้กันกี่รูปแล้ว3 15ครับไม่ถึงในโทรศัพท์ไม่ในกล้องที่มาของกล้องนี้ครับก็คือไปได้มาตอนที่เราไปถ่าย EP 12ก็คือ EP ที่เราไปภูเก็ตแล้วเราก็ใช้จนคุ้มครับถ้าใครดูไม่ออกว่าถ่ายมาเป็นไงก็ไปดูได้ที่ IG Only The Brother แล้วก็เพื่อนๆคนอื่นนะครับใช่ของวิกเตอร์ป่ะใช่ครับของวิกเตอร์ที่ถืออยู่เป็นของโชกุนครับวิกเตอร์เขาไม่มีกล้องถ่ายไปกี่รูปแล้ววิกเตอร์ประมาณ10รูปแล้วครับผมชอบนะเป็นเก่งช่วงนี้ผมติดเรื่องพวก neo expressionism ที่มันจะเขียนแบบเหมือนลายการ์ตูนที่หน่อยๆแล้วแบบเละๆแต่แบบมันน่าสนใจดีครับว่าถ่ายไปกี่รูปแล้วถ่ายไป135รูปครับผมฟิล์มมันมี36รูปอ๋อตัวทีเพราะเจอไปเรื่อยอ่ะเอาเว้นไปเรื่อยครับตอนแรกผมร้อนอ่ะด้านในเสื้อนี่แบบว่าน้ำท่วมเต็มเลยพี่เฟิร์สเป็นไงบ้างพี่เฮ้ยพีเตอร์ผมร้อนมากเลยคือเพอร์ชอบสีสันของมันครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่กล้องดิจิตอลทำไม่ได้และเวลาถ่ายเนี่ยมันก็สนุกตรงที่แบบว่าเราได้วัดแสงได้อะไรนิดนึงแต่ถ้าคนใช้คอมแพคอย่างเงี้ยเราถ่ายเสร็จเราก็แบบพอไปล้างรูปแล้วก็ตอนถ่ายเราก็อยากรู้แล้วว่ารูปออกมาเป็นยังไงลุ้นไงพี่มันก็ลุ้นและรูปมันก็สวยด้วยครับผมคิดว่าถ่ายกล้องฟิล์มอ่ะมันเท่ดีพี่แล้วแบบว่าเวลาเราถ่ายกับเพื่อนอ่ะมันลุ้นว่าแบบลองเอาไปล้างดูแล้วปรากฏว่ามันดีอ่ะคือถ่ายมามันดีกับทุกรูปอ่ะพี่ที่ผมถ่ายมากล้องมันดีบอกเขาไหมกล้องมันดีเอามาดีเลยโชคุณอ่ะกล้องฟิล์มมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราต้องแบบมันนั่งใส่ฟิล์มเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็รูปภาพมันก็จะแบบคนละอย่างกับกล้องดิจิตอลครับใช่ฮะอะไรเขายังไม่ถามเลยใช่หรือเปล่าตอบใช่แล้วเขาเลยชอบโทนภาพของกล้องฟิล์มมากกว่าด้วยแล้วก็ใช่แล้วถูกต้องเจ็ดรูปแล้วเกินครึ่งแล้วครับก็คนอยากจะเป็นรูปเพื่อนทางนั้นไม่มีรูปตัวเองเลยเน้นถ่ายรูปเพื่อนกับถ่ายรูปวิวมากกว่าเช่นตรงนี้วันนี้เราก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับผมซึ่งไม่ใหม่คุ้นชินแล้วครับแต่ว่าใครคุ้นชินมั้งเพื่อนครับผมพี่เตอร์เหรอพี่เตอร์คุณยังไม่เคยมาเลยไม่ผมตอผมผ่านนี่จับก็ได้มาถ่ายรูปกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็เราก็รอลุ้นรูปว่ารูปจะออกเป็นยังไงนะครับสนุกมากๆตอนแรกนึกว่าท้องฟ้าจะไม่เป็นใจแล้วเพราะว่าตอนแรกฝนมันตกใช่ก็สรุปก็คือตกปล่อยๆนะครับแล้วก็ร้อนเลยรอติดตามรูปพวกเรานะได้ที่ไอจีพวกเราเลยนะครับผมสามารถติดตาม Brothers Diary ได้ที่ Facebook Fanpage ของ The Brothers แล้วก็ YouTube The Brothers ครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับโชว์วงชิงโชว์วงชิงนาชันโลจะไปถ่ายรูปนอนครับโชเรดาโรแล้วก็ติดตาม The Brother Diary ครั้งหน้าด้วยนะครับว่าจะเป็นไงสนุกแน่นอน
บายเซเว่น